นิทานก่อนนอนตอนความกล้ากับความอดทนมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอาเสยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากและยากจนเขาจึงต้องกินอยู่ด้วยความยากลำบากแต่เขาก็สามารถใช้ความขยันของเขาฝ่าฟันความยากลำบากขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือต่อมาอาเสยก็แต่งงานและอยู่กินกันจะมีลูกชายลูกสาวอย่างละคนกิจการค้าที่ทำนั้นก็ได้ผลกำไรมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะบ้านเมืองนั้นเกิดกลียุคทำให้ค้าขายตกต่ำทำให้กิจการของอาเสยนั้นย่ำแย่ลงไปท่านพี่เราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าอย่าร้อนรนไปจงอดทนรอจังหวะเวลาแม้ว่าอาเสยจะกล่าวอย่างนั้นเขาก็ไม่นั่งนิ่งๆเขารู้จักอดทนแต่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาเสี่ยงเดินทางไปหาขุนนางคนหนึ่งให้ของกำนันและพูดจาเปรียบเสมือนเป็นมิตรสหายแน่นอนว่าขุนนางนั้นก็ย่อมจะชอบเลี้ยงพ่อค้าเอาไว้เพื่อเป็นบริวารดังนั้นอาเสยจึงได้ทราบข่าวของสถานการณ์บ้านเมืองอาเสยอดทนรอจนกระทั่งมีวี่แววว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้จริงเพราะข่าววงในของขุนนางที่เข้าไปสนิทสนมด้วยจากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านพร้อมรอยยิ้มเดี๋ยวข้าจะเอาของไปเราขายออกให้ออกแต่ท่านพี่มันอาจจะเป็นการเสี่ยงเกินไปอาเหมยเจ้าอย่ากลัวไปเลยเราอดทนมาจนถึงขั้นนี้แล้วและเมื่อเขาเอาของออกมาขายสถานการณ์บ้านเมืองนั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นและมีสินค้าล็อตใหญ่ราคาถูกมาตีราคาในเวลาต่อมาซึ่งหากว่าใส่ไม่รีบเอาของออกมาขายกิจการของเขาก็อาจจะต้องจบสิ้นและในขณะเดียวกันหากว่าเขาไม่รู้จักการอดทนเขาก็อาจจะพลาดถ้าได้ง่ายเช่นเดียวกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าและความอดทนเป็นอาวุธที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ